ประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะก็จะเห็นว่าเมื่อวานนี้นะคะดัชนีเนี่ยพยายามที่จะขยับจุดสูงสุดไปได้อีกเล็กน้อยนะคะในระหว่างวันก็ขึ้นไปหายไว้ที่ 999.50 นะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็ถือว่าใกล้แนวต้านที่เป็น EMA 200นะคะตอนนี้ระดับจะอยู่ประมาณ 1,000 กับอีก2จุดนะคะก็ทำหน้าที่เป็นแนวต้านที่แข็งแรงนะคะต้านไว้อยู่นะคะผลสุดท้ายเนี่ยตลาดก็เลยเริ่มอ่อนแอลงมานะคะปิดลบไปก็ดูแล้วนะคะกราฟเดลี่เนี่ยยังไม่มีสัญญาณขายอะไรที่ชัดเจนนะคะแต่คิดว่าไม่น่าไปได้ไกลนะคะเพราะว่าเราไปเช็คจากกราฟอินทราเดย์เนี่ยนะคะทั้งไม่ว่าจะเป็น30นาที60นาที120ไปจนถึง300เนี่ยนะคะก็คิดว่ายังไม่มีทุกตัวเนี่ยออกอาการทางลบหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยให้น้ำหนักในทางที่ตลาดเนี่ยน่าจะปรับตัวลงมากกว่านะคะแนวต้านเนี่ยนะคะ EMA 200ประมาณ 1,200 จุดเนี่ยก็คิดว่ารอบนี้น่าจะเอาอยู่นะคะแนวรับเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 985-980 ค่ะหุ้นรายตัวนะคะตัวแรกจะเป็น CK นะคะก็เมื่อวานปิดไปที่7บาท60สตางค์นะคะก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยยืนอยู่บนเส้น EMA 200นะคะเมื่อวานนี้นะคะเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวจาก RSI นะคะที่ตัดกลับขึ้นมาแล้วนะคะส่วนMACD เนี่ยตอนนี้แตะมือไม่ใช่modify เนี่ยนะคะตอนนี้แตะมือกันอยู่ที่89.60 บาทนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะได้สัญญาณซื้ออีกครั้งตาม RSI ไปเร็วๆนี้นะคะ CK ก็แนะนำซื้อเก็งกำไรนะคะจะมีแนวรับอยู่ที่7.40 บาทนะคะต้าน7.85 บาทค่ะแล้วก็ cut loss ที่7.25 บาท KCE นะคะจะเห็นว่าไซด์เวย์มาพักใหญ่นะคะตอนนี้เนี่ยเริ่มได้สัญญาณบวกจากเครื่องมือแล้วนะคะเพราะถ้าดูเนี่ยประมาณปลายเดือนตุลานะคะขึ้นหลังจากที่ฟื้นตัวจากช่วงโลประมาณ3.40 บาทตอนนั้นเนี่ยเราจะเห็น MACD เริ่มปรับตัวขึ้นแต่ยังอยู่ใต้ซีโร่ไลน์นะคะจนกระทั่งเมื่อประมาณกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย MACD ก็ฟื้นตัวขึ้นมากลับมายืนเหนือซีโร่ไลน์ได้แล้วนะคะช่วงสั้นเนี่ยจะมีแนวต้านเป็นเส้นค่าเฉลี่ยขวางไว้นะคะ EMA 75ประมาณ5.25 บาทก็คิดว่าน่าจะได้ทดสอบนะคะโดยที่มีแนวรับอยู่ที่4.96 บาทแล้วก็คัตลอสที่4.90 บาทค่ะทิสโก้นะคะเมื่อวานปิดไปที่36 บาทนะคะจะเห็นว่าราคาไฮเนี่ยวิ่งชน EMA 200ที่36.50 บาทพอดีแล้วก็ถอยหลังลงมาเล็กน้อยนะคะแต่ก็คิดว่าไม่น่าเป็นไรเพราะว่ามีแนวรับแข็งแรงที่ประมาณ35.25 บาทนะคะสัญญาณจากเครื่องมือเนี่ยเดินหน้าต่อเนื่องนะคะวันนี้ก็มีโอกาสที่จะฟื้นกลับแล้วก็น่าจะผ่านตรงจุดที่ไฮของเมื่อวาน36.50 บาทไปได้เราก็มองแนวต้านถัดไปไว้เลยนะคะที่37.50 บาทแนะนำเป็นซื้อเก็งกำไรโดยมีแนวรับที่35.25 บาทนะคะแล้วก็คัทลอสที่34 ตัวสุดท้ายนะคะจะแนะนำขายก็คือ AOT นะคะตัวนี้เนี่ยระยะกลางยังโอเคอยู่นะคะดูดีมีการฟื้นตัวดีขึ้นเป็นลำดับนะคะโดยที่มีฐานราคาแข็งแรงแถว 35-40 บาทเป็นฐานนะคะแต่ว่าช่วงสั้นเนี่ยเราเริ่มจะไปไม่ไหวแล้วนะคะเพราะว่าขึ้นมาติดต่อกัน6วันทำการนะคะแล้วก็ปิดเนี่ยค่อนข้างจะต่ำนะคะเครื่องมือเริ่มชะลอตัวเพราะฉะนั้นคิดว่ารอบนี้เนี่ยไม่น่าจะเกินประมาณ43.50-44 บาทนะคะก็คิดว่าขายแล้วลงมารอที่แนวรับประมาณ40 บาทจะดีกว่านะคะส่วนจุดคัทลอสเนี่ยจะอยู่ที่38.50 บาทค่ะก็ปิดประชุมในส่วนของเทคนิคค่ะ